กรับมาสู่ตอนที่22อนะครับอยู่กับอาจารย์ป้อมเช่นเคยนะครับในตอนที่22นี้นะครับถือว่าเป็นตอนที่สําคัญมากๆจริงๆนะครับจริงๆมันมีตอนสําคัญหลายตอนนะครับแต่ตอนที่22สเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นตอนที่สําคัญมากๆเพราะว่าทุกคนจะได้เรียนรู้นะครับหลักการและทําความเข้าใจพื้นฐานของคําว่าวัตถุครับหรือ o b j e c t กครับ objects นะถ้ามีหลายตัวเียเติม s objects o b j e c t นะครับหรือวัตถุ นะครับบนโปรแกรมไซเดอรับจริงๆมันเป็นวัตถุจำลองนะนะไม่ใช่ของจริงนะครับแต่เป็นเป็นตัวแทนของสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะแน่นอนเราอยู่ในวงการออกแบบและก่อสร้างใช่ไหมครับเราจะเขียนโมเดลทําไมครับถ้ามันไม่ได้นําไปสร้างจริงหรือมันสร้างจริงไม่ได้หรือไม่เป็นไรเขียนอะไก็ได้ไม่เป็นไรแต่มูลค่ามันก็จะน้อยถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งนั้นไม่สามารถนําไปใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้มากนะครับนั้นลูกค้าจะจ่ายเงิน ในสิ่งที่เขาต้องการหรือ Value ที่เขาต้องการครับเขามี Value เขาอยากได้ Value อะไรถ้่ทําอะไรไปแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เขาเขาก็ไม่คุณค่าถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการสร้างชิ้นง,งานให้เป็น Object นั้นมีความสําคัญและมันคืออะไรและมันสาคัญยังไงเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาลงดีเทลกันครับเอาแล้วนะดูนะครับก่อนอื่นเลยนะผมจะทําตรงนี้ให้ดูก่อนนะผมกด R นะครับ R เรียกคําสั่งสี่เหลี่ยมนะครับคลิกวาง ไปดูตอนที่ไปผ่านมานะครับจากนั้นผมกด P พุทธภู oo, ครับค r e d i t Face หนึ่งครั้งแล้วก็ลากไปแบบน,นี้จากนั้นกด Space Bar นะครับกลับมาคําสังสาส่ง Select สังเกตนะครับว่าผมได้สร้างชิ้นงานขึ้นมาอะผมได้ชิ้นงานก่อนแล้วกันเนาะถ้าเราเรียกง่ายๆคือชิ้นงานขึ้นมา2ตัวตัวแรกก็คือจริงผมไม่ได้สร้างตัวนี้หรอกตัวนี้คือตัวที่โปรแกรมสร้างมาให้แล้วครับเป็นผู้หญิงคนหนึง่งและอีกตัวหนึ่งคือกล่องครับคําถามคือไอ้สองตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับดูนะ ผมเอาเมาส์นะครับกด s p b c r หรือรือ s e t นะครับไปคลิกผู้หญิงคนนี้ครับปึ๊บสังเกตนะครับว่าสังเกตนะครับว่าเมื่อคลิกแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะ Select ทั้งหมดทันทีครับโอเคนะตัวแรกนะครับอันนี้คอยต่างนะครับ Select นะอีกตัวหนึ่งครับผมกดที่ว่างหครั้งนะเพื่อยกเลิกการส elect นะครับแล้วผมไปคลิกกล่องดีครับ1น3ปึ๊บผมกดได้แค่ Face กดตรงนี้ครับได้แค่เฟสกดตรงนี้ครับได้แค่เฟสกดตรงนี้ครับได้แค่ขอบกดตรงนี้ครับได้แค่ขอบครับถ้าเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาผมเลยชิ้นงานก่อนแล้วกันนะครับแล้วปรากฏว่าเวลาเรากดสีเ e ล็กแล้วมันไม่ติดทั้งหมดพร้อมกันครับอารมณ์เดียวเดียวกันนะกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นธรรมชาติครับทุกคนหลับตานึกง่ายๆนะผมพยายามนึกให้ทุกคนนึกง่ายๆนึกถึงนะครับเรา จับแก้วกาแฟตอนนี้ผมกําลังจับแก้วกาแฟทําคลิปวิดีโออยู่ผมจับแก้วกาแฟปุ๊บผมยกขึ้นมาดื่ม, i, มกมมแ็แปลว่าผมเอามือจับแก้วกาแฟที่เป็นวัตถุครับผมจับปุ๊บผมดึงขึ้นมาได้เลยทั้งแก้วพร้อมน้ําด้วยนะครับหรือทุกคนนะครับมีขวดน้ําอยู่ทุกคนจับปุ๊บยกขึ้นมามันยกขึ้นมามันติดทั้งหมดเลยถูกไหมครับมาถึงมือเราดวทั้งฝาด้วยรวมทั้งน้ำข้างในด้วยแม้จะมีอ็อบเจกต์หลายตัวพร้อมกันมันก็ดึงมันได้พร้อมกันหมดนะครับแตนั้นเองนะครับสำหรับผมนะครับ เอาง่ายๆนะครับถ้าเรานิยามแบบเบสิกเบสิ c เลยนะครับอ b อบเจกต์บนโปรแกรม s e c o น d Up นะครับก็คือชิ้นงานหรืออะไรก็ตามนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาครับซึ่งจริงๆผมเรียก Entity นะที่เรารู้แล้วนรจะมี Entity a ้ Face พวกนี้นะครับไอเหล่านี้นะครับเวลาเราเอา Select เนี่ยไปคลิกมันจะติดทันทีครับแต่ถ้าชิ้นงานใดก็ตามที่มันไม่สามารถนะครับคลิกครั้งเดียวแล้วติดหมดได้ครับอันนั้นไม่เรียกว่าอ็อบเจกต์ครับ เอาล้ครับดังนั้นสรุปนะครับถ้าเราคลิกแบบบ้านๆเลยนะครับคำอธิบายไม่ต้องไม่ต้องฟังฝรั่งมากเอาของผมแล้วกันนะก็คือถ้าจับครั้งเดียวได้ติดครับมันคืออ b อบเจกต์นะครับอ่านะครับเดินอ็อบเจกต์ก็ได้นะมีตัวเดียวนะครับแต่ถ้าชิ้นงานนั้นมันไม่สามารถนะครับที่จะจับครั้งเดียวได้ครับอย่างนี้ครับชิ้นนี้อ่านผมเลือกเอาเอาสีน้ำเงินแล้วกันนะมันจะเรียกว่า loose loose ก็คือหลวมครับ go เมทรีอ่าผมจีโอเมทรีแล้วกันนะรูสจีโอเมทรีอ่ะพิมพ์ยาวไม่ได้จีโอเมทรีก็คือรูปทรงเนี่ยครับชิ้นงานตรงเนี้ยนะเคลียร์ขาคณิตตรงเนี้ยครับเนี่ยเขาเรียกรูสรูสคือหลุมหลวมครับอารมณ์ของรูสคืออะไรเหมือนกับเราเอามือครับไปจับน้ําในแม่น้ําหรือในอ่างน้ําเอามือไปจับปุ๊บดึงขึ้นมา มันไม่ติดทั้งหมดนะครับแล้วมันไม่ติดอะไรเลยครับอันนี้ผมกํลาลังอธิบายดูนะครับว่าดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราแบบเบสิกเลยนะครับถ้าเราอยากจะเข้าใจหลักการของอาจารย์ป้อมนะครับให้นึกถึงคําพูดเดียงผมไว้แล้วกันครับถ้าเราคลิกครั้งเดียวติดเลยมันคืออ b อบเจกต์ในโปรแกรม s เกต Up และถ้าเราคลิกครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ติดทั้งหมดครับติดแค่บางส่วนครับให้ถือว่าเป็น loose geometry หรือชิ้นงานที่เราจะไม่ต้องการอีกแล้วต่อไปนี้ครับในโปรแกรม s เกต u p คือไม่ได้โปรแกรมนะครัต้องการนะ แต่สายงานดีไซน์แอนด์บิลหรือคอนสตรักชั่นนะครับอินดัสทรีหรือวงการออกแบบและก่อสร้างเนี่ยการทำแบบนี้ครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยโอเคมันมีประโยชน์ในการนําไปใช้ในการเลนเดอร์หรือสร้างภาพสวยๆครับอันนั้นมีประโยชน์จริงๆโอเคผมอาจจะพูดอย่างนี้อาจจะแรงไปแต่เจออตนาของผมก็คือว่ามันจะไม่มีประโยชน์ในการเอาไปใช้ต่อครับ เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจต่อนะว่าทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับโอเคผมอาจจะต้องขออภัยด้วยถ้าพูดว่าไม่มีประโยชเลยเนี่ยเดี๋ยวจะ,ะเป็นการกระทบหลายหลายฝ่ายนะครับมันจะมีประโยชน์น้อยแล้วกันนะนะครับในในด้านของงานออกแบบและก่อสร้างนะครับผมขอขอแก้คําพูดนะ นะครับอ่าโอเคแต่เราจะเข้าใจเองนะว่าเจตนาของผมเนี่ยผมต้องการสื่ออะไรนะครับโอเคดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับในเชิงลึกมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็อยากจะเจาะเรื่องอ็อบเจกต์มากขึ้นเพราะว่าเห็นใน u t u b e นะครับในช่องต่างๆที่สอนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้โฟกัสกันเลยนะเป็นการเขียนสวยๆอย่างเดียวนะครับนะก็จะมีอาจารย์บางคนที่สอนนะครับแต่ก็อาจจะหาดูยากนะครับมาดูในคลิปนี้จบในชุดเดียวนะครับสเกดับดีมหนึ่งศูนย์หนึ่งครับโอเคครับเรามาดูกันครับในโปรแกรมสเกดับน w แล้วก็มีคำว,ว่า hidden geometry เห็นไหมครับแล้วก็ hidden object หลายคนอาจจะยังไม่สังเกตนะจริงๆเนี่ยโปรแกรม SketchUp เนี่ยเริ่มมีนิยามของคำว,ว่า object เนี่ยตั้งแต่ปี2020ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมสังเกตเห็นนะครับว่ามันมาตั้งแต่ปี2020ซึ่งตัวผมเองนะครับทำ SketchUp BIM เนี่ยมาตั้งแต่ปี2011หรือ13ปีที่แล้วเนี่ยผมก็บอกไปนะว่าทีมงานทุกคนว่าต่อไปนี้เราจะเรียกว่า objects แต่นั้นตอนนั้นเอง SketchUp อ,อยู่ในมือ Google ครับเขายังไม่ได้ใส่ใจคาว่า Object s. แต่ณวันนี้ครับบริษัท Trimble นะที่ทำเรื่องบิ m เรื่อง 3D Modeling สำหรับงานก่นกอสร้างเนี่ยเขาก็ define หรือนิยามนะครับว่านี่คือ Object s, ครับถ้าเราอยากเห็น Object s, หรือไม่เห็น Object s, ครับเช็คยังไงคือการซ่อนครับโอเคดูนะถ้าผมคลิกขวาที่ชิ้นงานตัวนี้ครับมันครั้งเดียวติดเลยถูกไหมครับแล้วผมก็คลิกขวาแล้วก็หาเลยซ่อน มันจะหายไปเลยครับคลิกขวาแล้วหายแต่ชิ้นงานเหล่านี้เป็นรูทิโอเมทรีครับคลิกครั้งเดียวไม่ติดครับจำได้ไหมครับว่าทำยังไงถึงติดทั้งหมดครับคลิก3ครั้งครับถ้าเราต้องการที่จะเลือกทั้งหมดของรูทิโอเมทรีนะครับหรือชิ้นงานที่ไม่ได้เป็นอ b อบเจกต์ครับให้เราคลิก3ครั้ง123รัอวๆครับ1นครั้งก็ได้หรือรัวๆก็ได้ครับจากนั้นคลิกขวาครับแล้วก็หายซ่อนครับเมื่อมันซ่อนแล้วใช่ไหมครับเมื่อมันซ่อนแล้วใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่าอะไรคือออบเจกต์ นี่คือตัวสอบไปดูนะครับไปที่คำสั่ง view ครับแล้วเปิดคำว่า h i d เด่น b j e c t s hidden เด่นคือถูกซ่อนมันเป็นช่อง3ของคำว่า hide นะครับ h i d เด่นถูกซ่อนนะครับเป็นถ้าใครภาษาอังกฤษจะรู้ว่า V3 นะเวิร์ช่อง3คือโดนกระทำนะครับ h i d d e n o b j e c t s กด h i d d e n Object s 1 2 3ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะโชว์ขึ้นมาว่านี่คือ h i d d e n o b j e c t ในโปรแกรมส k e t c h u p ครับเราสามารถซ่อน Ent i t y ได้นะซ่อนชิ้นงาน Object อะไรก็ได้นะครับและนี่คือ Object ครับถ้าผมไปคำสั่งครับวิ Hidden geometry นี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะมี hidden geometry ขึ้นมาครับสังเกตนะครับว่ามันต่างกันนะนี่คือ geometry และนี่คือ object view hidden object โชว์ขึ้นมาหน่อย view hidden geometry นี่คือหลักฐานนะครับว่าในโปรแกรมส e ก c h ับมีคำว่า object จริงๆครับโอเคผมจะยกเลิกการซ่อนทั้งหมดครับผมเปิดไว้แล้วนะก็ครอบทั้งหมดครับคลิกขวาครับแล้วก็ unhide อันนี้คือเบสิกนะครับที่เราสามารถจะยกเลิกการซ่อนได้นะครับเปิดคําสั่งนะครับหรืออ่ะผมอันดูกันนะอันดูหรือนะครับไปที่คําสั่งครับ View นะครับ view อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ Edit Edit ขออภัย Edit Edit ไปที่สั่ง Edit นะ Edit จากนั้นไปที่คําสั่งครับ unhide อ่ะไปได้2ที่นะครับยกเลิกการซ่อนนะ unhide แล้วก็ last ก็คือล่าสุดออคือทั้งหมดครับเราก็เอาออแล้วกันเนาะปุ๊บเรียบร้อยครับอ่ะ View Hidden Geometry View Hidden o b j e c t ปิดไปครับและตอนนี้ทุกคนเข้าใจเนาะว่านี่คือ Objects และนี่คือไม่ใช่ o b j e c t ครับโอเคเรามาดูความแตกต่างกันนะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าคลิกครั้งเดียวติดเลยไอย้ตัวนี้คลิกครั้เดียวติดเลยตัวนี้อันนี้ไม่ติดติดเฟซอย่างเดียวนะครับถ้าอยากจะเลือกทั้งหมดครับก็คือคลิก3ทีหนึ่งสอและนี่แหละครับเขาเรียก o o t Geometry ครับโอเคเรามาดูต่อนะครว่าความแตกต่างระหว่าง Objects กับ o o t geometry ต่างกันยังไง โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ AI ช่วยนิดหนึ่งนะอ่าใช้เ i ช่วยนิดนึงนะเพื่อใช้ทุกคนได้เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมถามนะว่าร o o t Geometry คืออะไรในโปรแกรมสเกตอัรนี่คือคลอสตัวผมตัวโปรที่ผมซื้อไว้นะผมก็สอนทุกคนด้วยว่าเอ๊ะสเกตยูนิซีของเราเนี่ยควรจะใช้ AI บ้างในการทำงานครับนะ โอสคูไม่ได้แล้วนะครับโอเครูจิวเมทรีในโปรแกรมสแกปหมายถึงรูปทรงหรือเส้นที่ไม่ได้เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องหรือไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มเห็นไหมครับไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มเห็นไหมครับดูคีย์เวิร์ดไม่ได้รวมกันเป็นกลุ่มเห็นไหมครับหรือคอมโพเนนต์เดียวกันซึ่งคําว่ากลุ่มเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับในโปรแกรมสแกปจะเรียกว่ากรุ๊ปนะครับเนี่ยจะเรียกว่ากรุ๊ปกรุ๊ปนะครับเนี่ยคำว่ากรุ๊ปนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับจะเรียกว่าคอมโพเนนต์ คอมโพเนนต์สะกดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะ,เ,าจะเจอบ่อยๆนะครับในโปรแกรมเซฟจะมี Object View, ออบเจกต์อยู่2แบบนะเรียกว่ากรุ๊ปและคอมโพเนนต์เดี๋ยวจะเรียนรู้ว่าต่างกันยังไงนะครับใจเย็นๆนะค่อยไปให้ช้าๆนะครับนะโอเคนะครับเขาบอกว่า Lo o e g e o m e t r y อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการทํางานหลายอย่างเช่นยากต่อการแก้ไขเห็นไหมครับเนี่ยยากต่อการแก้ไขหรือปรับแตง่งอาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามสร้างพื้นผิวหรือ Solid Model อาจทําให้เกิดการเ e n เดอร์หรือ export ปอดไมีปัญหานะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับ การแก้ไขรูทจูเมทรีมันทำได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆดังนี้ครับโอเคปวดหัวนะไม่เป็นไรทุกเข้าใจเนาะนี่คือปัญหาบนโปรแกรมสกิดาบครับเขาระบุไว้แล้วครับดังนั้นเองเนี่ยข้อเสียของรูทจูเมทรีคือเวลาออกคําสั่ง move ครับอันนี้คือจับครั้งเดียว move ได้เลยแต่ตัวนี้ครับเวลากับ move ครับมันอย่างนี้ครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันสติ๊กคีครับมันดูอย่างนี้ครับมันทําให้เราต้องเสียเวลาโอ้โหจะยิมูฟทีนึงต้องแบบโอ้ยตาตาตาจะ move ทีต้องอะไรครับคลิก3ที กด M Move คลิกเห็นไหมครับกด Space Bar อ่ะกดตัวนี้ครับ M Move จับครับจึบ๊บ M Move จับตัวนี้จึบ๊บเลื่อนได้เลยแต่ตัวนี้ครับจับไม่ได้เลื่อนไม่ได้โอ้โหเสียเวลามากคลิกกูรัว่ M Move นี่คือข้อที่หนึ่งนะครับรู้จีเมที่ไม่ควรถูกใช้เลยมันยุ่งยากและซับซ้อนครับต่อไปครับประเด็นที่สองครับคือถ้าผม Copy ครับ M Move จับนะแล้วกด คอนโทรลหนึ่งครั้งค o ปปี้นะครับวางตรงนี้นะครับป๊บมันติดกันนะครับอ่าแต่ตัวนี้ครับเวลาติดกันแล้วปุ๊บผมดึงออกจากกันได้ครับแต่1 2 3 M move จากนั้นผมจับตรงนี้นะแล้วก็ยกมาวางตรงนี้คัปปี้นะครับนีคัปปี้นะกดคอนโทรลนะครับเนาะเราเรียนแล้วนะครับไปฝึกนะที่ผมตอนนี้ผ่านๆมานะครับผมบอกให้ไปฝึก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 นะครับ ไม่ฝึกก็ทําไม่ได้นะครับต้องฝึกเลยนะต้องค่อยดูช้านะ l i f e Learning o n g l นะครับวางครับปั๊บจับคอนทรลวางและตอนนี้ครับผมย้ายไม่ได้แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะ Loose Geometry นั้นเวลามันเชื่อมต่อกันแบบนี้ครับจุดที่เชื่อมต่อกันครับ e d g e หรือ face เนี่ยมันจะ Merge ครับขอย้ำนะ คับนี้นะครับทุกคนจะได้ยินบ่อยๆอ,อ่ะผมจะสอนภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเรียนโปรแกรมบิมอะเลวิทอาร์ชิแคร์เขาใช้ภาษาอังกฤษถูกไหมครับแล้วเทคนิคจะมีแบบเทคนิคอะไรพวกนี้ให้ดูหรูหราให้ดูแบบมีระคับแพงใช่ไหมสเกตอัพก็เอาคาโตได้นะไม่มีอะไรมากครับจริงๆสเกตอัพเป็นเอเซียนฟันมันจะเป็นโปรเฟชชั่นอลระดับโลกก็ได้หรือจะเป็นบ้านๆก็ได้เกิดขึ้นพร้อมกันได้ครับทั้งหมดคือ productivity ทำให้แล้วมันดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเก็บตังค์ลูกค้าได้ไม่ว่าจะ high end หรือ low cost ก็ได้ครับขอให้เรา ใช้มันเป็นแต่เราต้องสร้างภาพลักษณ์ตัวเองหน่อยนะครับอันนี้ผมบอกว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเป็นหรือเราสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นเข้าใจอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราดีขึ้นได้ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยจะมาต้องกระแดาพูดภาษาอังกฤษไม่ไม่ใช่นะเข้าใจไหมครับให้เราเรียนรู้ว่านี่คือการอัพค่าตัวเราอะทำแล้วมันดีทําเลยนะครับไม่ต้องอายใครหลายคนบอกเฮ้ยมึงพูดอังกฤษกระดาษจังเลยเขาไม่ได้จ่ายเงินให้เราเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงดูเราตอนเราไม่มีตังเนี่ย ไปแคร์ทำไมครับหลายคนไปแคร์เพื่อนร่วมง,งานเฮ้ยทำไมไปไม่ใช่โปรแกรมไรฟิตอัจจิกัดราคาแพงเฮ้ยมันเท่ดีนะเฮ้ยผมเฮ้ยผมใช้โปรแกรมตัวนี้ราคาไม่แพงมันก็หาก,กินได้แล้วมันก็ดีด้วยคือผมไม่ได้บอกว่าเรามันสเกลล์มันดีกว่า r ร v i t a ัจจิกัดหรือ a ัจจิกัดดีกว่าหรือเพีมากนะอยู่ที่บริบทแล้วกันนะครับอ่ะงั้นโอเคนะผมก็บอกว่าภาษาแค่พูดว่าภาษาอังกฤษสนใจน่าสนใจแล้วก็ต้องเป็นคนเรียนรู้นะครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคเมอร์ชนะครับมันก็จะรวมกันเป็นอันเดียวกันครับคนไทยเรียกเมอร์กนะถ้าเขาถ โอเคตอนนี้มันก็ติดกันอย่างเงี้ยครับย,ย้ายย้ายออกจากกันไม่ได้เอยขอบซ้ายทำยังไงดีย้ายออกจากกันตอนนี้ครับเราก็ f a ลแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่ของการใช้งานของโปรแกรม SketchUp น,นะครับเพราะว่าเราต้องการจะนับชิ้นงานเนี่ยเป็น1 2 3ถูกไหมครับอ่ะอันนี้แหละเรื่องใหญ่ครับอะคิดรัวๆครับคลิกขวาและ erase อ่ะเดี๋ยวผมลองทำชิ้นงานขึ้นมาอีกอันหนึ่ง และผมเป็นเสาครับแบบนี้ครับแล้วผมก็คลิกลัวนะนะครับแล้วผมก็โอเคผมก็้ทั้งหมดแล้วกันไม่เป็นไรจากนั้นผม Copy ค,ครับ Copy ไปเลยโอเคทุกคนดูทห้ดีนะครับการ Copy ต่อเนื่องครับผมลืมสอนจริงๆตอนที่ผ่านๆมานะในในส่วนที่เป็นก็ปีกับมูฟในตอนเต็มๆของก o ปีกับมูฟผมลืมสอนจริงๆนะต้องขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวขอแก้ดนึนนงผมครอบตรงนี้นะครับ m move นะครับถ้าเรากด ctrl หนึ่ครั้งเนี่ยมันจะเป็น copy ครั้งเดียวครับแต่ถ้าเรากด ctrl สองครั้งครับนะครับจึ๊บจครับมันจะกลายเป็นเครื่องหมายแบบแมปตแบบนี้ครับแล้วตอนนี้ครับคลิกปุ๊บเราจะวางต่อเนื่องได้เรื่อยๆครับโดยที่ไม่ต้องคลิก ctrl ใหม่ครับอันนี้เป็นคำสั่งใหม่ใน s k e c h สอ2024นะอ่าโอเคลองดูอีกทีนะผมข้อผิดตงนี้นะครับผมกด m move นะกด ctrl copy นะ2ครั้ง1 2คลิกคลิก คลิก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 เอาละ่ะผมทําทั้งหมดครับมาละสมมตินะครับเราได้ไฟล์มาจากเพื่อนนะครับแล้วก็มาทํางานเจ้านายถามว่าเฮ้ยป้อมป้อมไอ้ทรงกระบ,บอกเนี้ยมันมีกี่อันงานเข้า <laughs> งานเข้าเพราะว่าถ้าผมคลิกขวาครับกด e d i t Info ครับมันจะติดแค่ e d i t ที่ชื่อว่า Face ครับเนี่ย Default Tray ใช่ไหม e d i t สังเกตนะครับว่าผมคลิกตรงเนี้ยมันจะเป็น e d i t เซ r ร์ c เฟเห็นไหมครับและมันอ่านแอรเรียครับเฮ้ยผมไม่ต้องการแอรเรียผมต้องการนับจํานวนอ่านกดตัวนี้อ่านกดชิปค้างไว้เลกทั้งหมดครับมันก็ยังไม่จบนะเพราะว่ามันจะไปนับเฟซครับแล้วมันก็บอกว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเอนดิตี้เพราะว่ามันไม่ใช่ออบเจกไงมันก็เลยนับไม่ได้ครับนับไม่ได้นั่นเองเนี่ยการทําแบบนี้ครับเราสูญเสียสภาพความเป็นออบเจกนะแล้วมันยังนับชินงานไม่ได้ครับซึ่งมันเสียพลังงานมากเห็นไหมครับ แต่ถ้าเป็นอ็อบเจกต์ครับผมคลิกขวาครับ Edit i n f ้ o, หรือเปิด Default t r a ด e อดิ i ้ครับไอ้เนี้ยมันจะบอกว่านี่คืออ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า Component แล้วมันจะบอกเลยครับว่ามี20ตัวไหมครับทุกคนเฮ้ยเซฟเดอเดแล้วมันยังบอกได้ว่านี่คือชื่ออะไรครับชีวิตดีดีครับและนี่คือออบเจกต์ครับ Component เป็นอ b อบเจกต์กรุ๊ปก็เป็นอ b อบเจกต์ครับมันสามารถช่วยให้เรานับ จัดการอะไรได้หมดเลยครับและยิ่งกว่านั้นนะครับออบเจกต์เนี่ยเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆทุกคนจะรู้ว่ายังช่วยลดขนาดไฟล์ด้วยลดไฟล์นะครับแล้วก็ทางานที่เป็นซับซ้อนลงได้ด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนดูตอนนี้แบบสบายใจนะครับว่าเฮ้ยเราทําโมเดลสามมิติมาได้ใครเคยทามาก่อนนะครับทําถูกหรือเปล่าครับมีออบเจกต์หรือเปล่าครับมีกรุ๊ปและคอมโพเนนต์หรือเปล่าที่เป็นออบเจกต์หรือเปล่าครับส่วนมือใหม่นะครับที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคิดให้ดีนะครับอะไรคือออบเจกต์ อะไรไม่ใช่ออบเจกครับแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรถ้าใครเข้าใจนะครับแล้วก็อยากจะไปต่อเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปครับเราจะขยับเข้าไปทําความเข้าใจรู้จักกับออบเจกให้มากขึ้นและผมสัญญานะมันจะมีประโยชน์และเปลี่ยนไปการนั่งานของทุกคนได้แน่นอนครับ